ต่อที่ยุคแสนสำราญโดยบัญชาคามินค่ะหนึ่งช่องกระตูนนะคะหลังจากที่แอนิเมชัน2475 d ่เจ็ดห้าจอห์นอเนี่ยออกฉายนะหลายท่านได้ติดตามกันจริงๆแทนที่คนที่เป็นตัวละครในกระตูนเนี่ยจะอยู่เงียบเียบนะก็จะไม่มีใครไปอะไรกับเขาสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าออกมาเคลื่อนไหวค่ะโดยอ้างบอกว่าตัวเองได้เป็นฝ่ายธรรมนะแล้วก็พูดบอกว่าฝ่ายธรรมมัน,เล,นเล่นเอาความจริงมาเปิดเผยอย่างนี้ฝ่ายธรรมะอย่างเราจะแ้ต่ออยังไรดีคิดคิด นี่ดาลรางบอกว่าเล่นเอาฝ่ายธรรมะไปไม่เป็นเลยคือยังไม่มีการเอาข้อเท็จจริงมาแย้งเลยนะค่ะเอาข้อเท็จจริงเอาหลักฐานมาหักล้างากตูนแอนิเมชัน2475นะมีแต่การเอาวาทกรรม,มว่าเป็นฝ่ายธรรมะฝ่ายอธรรม่ะนะคืออาจารย์ปรีดีเนี่ยหลวงประดิษฐ์มนูธรรมแต่ดูเหมือน f อฟเนี่ยจะมีแต่ประดิษฐ์วาทกรรม ไม่ใช่ประดิษฐ์มาดูทำนะประดิษฐ์วาทกรรม f c นะคือถ้าจะเอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาหักล้างเนี่ยม,มันจะเกิดประโยชน์ชะนะว่าเอ้ยมันตรงไหนที่แอนิเมชันนี้นําเสนอผิดเพี้ยนบ้างจนถึงนาทีนี้ไม่มีเลยนะไม่มีหรือแม้กระทั่ทงการออกมายอมรับเกลียของสมศักดิ์เจียมเอ,อเองก็พูดตั้งแต่ต้นเลยบอกว่าอ้าแล้วถ้าเป็นความจริงแล้วไงครับเนี่ยค่ะนะแล้วในแฟนเพจ2475 d a w don of revolution ได้มีการโพสต์แบนเนอร์นี้คือเป็นความเห็น นะของคนที่เคยที่ได้ดูแอนิเมชันนี้แล้วแล้วก็เป็นคนวัยรุ่นนะเราเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่ตอนนี้อายุไม่ถึง20ปีนี่เป็นการสน,สนับสนุนครั้งแรกของเราผ่าน YouTube เลยค่ะในตอนนี้40บาทนี้มีค่ากับเรามากเราอยากขอบคุณและเป็นกำลังใจให้มากๆสำหรับการสร้างแอนิเมชันเรื่องนี้นะคะเก่งกันมากๆเลยผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรใครจะตัดสิน จะให้ความคิดและชีวิตของตัวเองเดินทางไปตามความเชื่อความจริงแบบใดหลังจากดูเรื่องนี้หรือดูไม่จบก็ตามแต่เราเชื่อว่าความจริงที่ถ่ายทอดออกมาผ่านแอนิเมชั่นคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนรุ่นนี้และทุกๆรุ่นค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่คือเขาดูแล้วเนี่ยเขาก็สนับสนุนเงินบริจาคด้วยะนะแล้วแอดมินเพจ2475ได้มีการ แสดงความเห็นต่อว่ามีคนส่งมาให้ดูครับอ่านแล้วน้ำตาซึมเป็นข้อความที่เรียบง่ายแต่สื่อให้เห็นว่าแอนิเมชันเรามีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรในห่วงเวลาที่เรากำลังเจอกระแสต่อต้านเจอการปล่อยข่าวลบจากหลายทิศทางการมีคนช่วยยืนยันว่าสิ่งที่เราทำเป็นประโยชน์ต่อสังคมทำให้เราใจฟูขึ้นมาได้ครับขอบคุณมากจริงๆครับ<ม>นะอันนี้แอดมินเพจสองสี่เจ็ดห้าดอนออฟ ได้มีการโพสต์เพิ่มเติมค่ะคือท่านไม่มีอะไรต้องไปตามคนที่พยายามจะโจมตีเลยนะทีมผลิตนี่นะค่ะท่านต้องภูมิใจในผลงานของตัวท่านฮนะโอ้โหมีแต่เสียงชมเยอะมากแล้วคนที่ไปด้อยค่าเนี่ยไม่มีหลักฐานข้อมูลอะไรมาด้อยค่าเลยนะแล้วมันยิ่งตอกย้ำไงว่าที่ผ่านมามันมีขบวนการบิดเบือนเพื่อสร้างภาพลบต่อสถาบันจริงๆนะฮะ ในไทยแลนด์วิชั่นได้มีการโค้ดสิ่งที่รองศาสตราจารย์หาริรักสูตบุตรธนิกคืออดีตรองอธิการบดีธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์หาริรักโพสต์เฟซบุ๊กไม่มีข้อมูลเท็จเลยแอนิเมชั่น2475แต่ยอมรับว่าสะเทือนปีดีให้กำลังใจผู้สร้างอย่าถอดใจลุยต่อภาคสองอาจารย์หริรักได้บอกว่าจดหมายที่มีการอ้างว่า เป็นข้อความจากทญญายาทอาจารย์ปรีดีเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่อาจารย์พิพบธงชัยเป็นคนโพสต์แล้วตอนนี้ยังไม่มีการออกมาปฏิเสธพูด,ดง่ายๆแล้วก็ในเนื้อหาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการโต้แย้งด้วยหลักฐานข้อเท็จจริงอ่ะมีแต่การพูดเรื่องฝ่ายธรรมะฝ่ายอธรรมนะ,รรมะอาจารย์หาริรักษ์บอกว่าเนื้อหาของสองสี่เจ็ดห้ารุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติอาจกล่าวได้ว่าไม่มีส่วนใดเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ แต่ต้องยอมรับว่าพยวนเรื่องนี้ทําให้บทบาทของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรืออาจารย์ปีดีพนมยงค์บุคคลสําคัญของฝ่ายพลเรือนในคณะราษฎรดูด้อยลงกระทั่งออกไปในทางลบนะนีะนะ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรจะมาหักล้างก็ต้องเอาข้อเท็จริงมาหักล้างพูด,ด้ง่ายตอนท้ายเนี่ยอาจารย์ไทรลักษ์เนี่ยบอกว่าตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วนะมันยังมีอีกหลายฉากหลายตอนไงนะ คาดว่าคณะผู้สร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน2475รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องสร้างภาพยนตร์ภาคสองต่อจากนี้เพราะครั้งนี้มีคนเสนอตัวสนับสนุนช่วยเหลือมากไม่ยากลำบากเหมือนเรื่องแรกแล้วทีเนี้ยแล้วยังจะมีคนรอชมอีกจำนวนมากด้วยในขณะเดียวกันคงต้องมีคนวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในทางบวกและในทางลบเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่าเพิ่งถอดใจนะครับนี่อาจารย์ธนิรักษ์สุตบุตรกล่าวนะ คือเป็นแอนิเมชันที่สร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองมากที่สุดเลยนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่เคยมีการสร้างแอนิเมชันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองในช่วงที่มีข้อถกเถียงกันแบบนี้มาก,ก่อนค่ะนี่เป็นเรื่องแรกเลยนะเป็นเรื่องแรกลแล้วก็เป็นเรื่องที่มีดาราไปพากย์เสียงมีเรื่องที่มีจิตอาสาเข้าไปร่วมกันนะ,ะแล้วก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่พอโยนเรื่องนี้บนมาบนโตประวัติศาสตร์ โต๊ะประพัติศาสตร์เนี่ยถูกกลุ่มหนึ่งยึดกลุ่มอยู่ก่อนหน้านี้ไงบิดเบือนด้อยค่าโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์แต่พออันนี้แบแล้ววางโปะลงไปไม่เห็นมีหน้าไหนเอาหลักฐานเลยมาหักล้างเลยแต่กระจายหมดเลยเออ,เอ,อมีแต่คนบอกว่าเอ,อ้ยมันยังมีฉากยิ่งกว่านี้อีกนะแล้วทำไมไม่ทำฉากพวกนั้นหลายคนลุ้นค่ะเชียร์อยู่เออทุบวังนะพ้นคังหลวงอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีภาคสองจริงก็ได้ <laughs> ต้องรอดู ส่วนแบนเนอร์ในโลกออนไลน์ครับอันนี้ยิ่งกว่าการะตูนอีกครับทีนี้ <c oughs> เขามีการนําเสนอภาพภาพนี้อ่านว่านะแล้วก็มีเสื้อตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวเลข <c oughs> นะเจ็ดร <c oughs> ้อยหกปล้านหกแสนห่ปกติทั่วไปที่อ่านปกติทั่วไปเขาอ่านอย่างนี้ <c oughs> นะแต่เนี้ยกลายเป็นเรื่อง วิวาทะกันในโลกออนไลน์แชร์กันกระน,นำจนนะบางทีก็งงนะว่าเอ๊ะที่เราอ่านมาตลอดนี้มันถูกหรือเปล่าหรือเราต้องอ่านใหม่ครับเลขที่ออก768 601แ0 0อย่างนี้เ,<อ>เหรอทำไมถึงมีเลขแบบนี้ขึ้นมาแล้วกลายเป็นรหัสในยะกัน<อ>ก็เพราะว่าการอภิปรายในสภาของสอสพรรคก้าไกละนะคุณทิศนาชุนหวันนะหรือว่าแก้วตาคือมีการอภิปรายแล้วหลังจากนั้น ช่วงที่เธอกําลังอ่านเนี่ยคืออ่านผิดนะอ่านเพี้ยนอ่านผิดหลักนะเพราะว่าอะไรผมสังเกตดูแล้วกราฟ,ฟิกเนี่ยก็ขึ้นผิดนะกราฟ,ฟิกเนี่ยไปขึ้นนะคาว่าล้านซ้ำไงะนะ,ะไปขึ้นตัวเลข768ล้านอะ่ะแล้วก็มีตัวอักษรว่าล้านตอนหลังอีกไงเ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาเนี่ยเนยไอ้ตรงเนี้ยเห็นไหมห<อ>ยุดตรงนี้ไปนิดหนึ่งฮะเจ็ดล้าน เฉพาะตัวเลขเนี่ยคืออ่านว่า768้แล้านออแต่ถ้าอ่านตัวหนังสือข้างหลังต่อก็เป็นล้านบาทซ้ําอีกไงล้านล้านเข้าไปอีกเธอก็เลยอาจจะงงอ,อชะง,งักนิดนึงสะดุดค่ะแล้วไปยาวเลยทีนี้พูดผิดพูดถูกไปเพี้ย<จ>นไปเลยจ<อ>นแบบผิดไม่รู้กี่ครั้งเน่ยน,นะคะไปดูคลิปในโลกออนไลน์ฮะทีนี้ฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แส์แล้วเลือกจํานวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ